สื่อดังระดับโลกตีแผ่ธุรกิจรัสเซียในภูเก็ตของไทยได้จุดชนวนปฏิกิริยาตอบโต้จากชาวบ้านในพื้นที่โดยอ้างว่าชาวรัสเซียที่หนีสงครามในยูเครนกำลังขโมยงานจากคนไทยอยู่ตั้งแต่เปิดร้านทำผมไปจนถึงให้บริการรถแท็กซี่บางกลุ่มเป็นนักต้มตุ๋นทำงานให้แก๊งในกัมพูชาคนไทยจะรู้สึกยินดีเสมอเมื่อทราบว่ามีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยมากขึ้นนั่นไม่เพียงแค่เป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นว่าเมืองไทยน่าอยู่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมและประชาชนส่วนใหญ่เป็นมิตรให้การต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดีแต่ในช่วงหลังๆการทะลักเข้ามาของนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งได้นำมาซึ่งความเสียหายต่อประเทศทั้งในเรื่องเศรษฐกิจและสังคมอย่างที่เราได้รับรู้มาก่อนจากกลุ่มอาชญากรที่เรียกว่าจีนเทาซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวของการปราบปรามคนกลุ่มนี้อยู่ไม่ขาดสายล่าสุดดูเหมือนว่าการละเมิดกฎหมายเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยวอีกชาติหนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องแก๊งมาเฟียมาก่อนหลายปีนั่นก็คือชาวรัสเซียที่กำลังก่อตัวคล้ายกับกลุ่มจีนเทามากขึ้นทั้งในรูปแบบของการทำธุรกิจหรือการทำงานสงวนของคนไทยการทำธุรกิจคล้ายกับทัวร์ศูนย์เหรียญหรือการก่ออาชญากรรมกับคนสัญชาติเดียวกันและยังส่งผลให้ชาวตะวันตกจำนวนไม่น้อยเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยหากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในบางพื้นที่ของเมืองสำคัญโดยเฉพาะพัทยาและภูเก็ตใน8เดือนแรกของปี2566คือตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3กันยายนไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมอยู่ที่18,76,075 คนโดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด5อันดับแรกดังนี้1มาเลเซีย 2,920,803 คน2จีน 2,230,707 คน3เกาหลีใต้ 1,072,928 คน4อินเดีย 1,033,582 คนและ5รัสเซีย 930,696 คนนั่นหมายความว่าหากนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับต้นๆของประเทศมีการจับจ่ายใช้สอยน้อยหรือไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงแถมยังก่อให้เกิดอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆตามมาหรือการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในการใช้ทรัพยากรของประเทศในการกระทำความผิดย่อมส่งผลเสียอย่างมากต่อทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของไทยการสะท้อนเห็นปัญหาใหม่ที่เริ่มขยายตัวมากขึ้นของชาวรัสเซียบางกลุ่มของสื่อดังอย่างอาจาซีราเมื่อเร็วๆนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและควรได้รับการป้องกันแก้ไขจากภาครัฐให้เร็วที่สุดก่อนที่ทุกอย่างจะบานปลายและแก้ไขได้ยากอย่างที่เราประสบมาแล้วกับกลุ่มจีนเทาการหลั่งไหลของชาวรัสเซียเข้ามายังภูเก็ตเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดการต่อต้านจากคนในพื้นที่ท่ามกลางเสียงร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจที่กำลังเฟื่องฟูที่มีการดำเนินการและเอื้อประโยชน์ให้เฉพาะชาวรัสเซียเท่านั้นซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ร้านทำผมไปจนถึงบริษัทให้บริการรถแท็กซี่สื่อดังอย่างอาจาซีราระบุว่าชาวรัสเซียมากกว่า 400,000 คนได้เดินทางมายังภูเก็ตระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้ตามการระบุของทางการถือว่าเป็นจำนวน2เท่าของจำนวนนักท่องเที่ยวก่อนที่รัสเซียจะทำสงครามกับยูเครนหรือราวครึ่งหนึ่งของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางเข้ามายังเมืองไทยหลายคนได้รับวีซ่าพำนักระยะยาวด้วยการซื้ออสังหาริมทรัพย์และก่อตั้งธุรกิจเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายทางเศรษฐกิจและความเป็นไปได้ที่จะถูกเกณฑ์ทหารหลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้บุกโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ราฟรอฟได้เดินทางมายังภูเก็ตเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดสถานกงสุลแห่งใหม่เพื่อรองรับประชาชนชาวรัสเซียที่กำลังมองหางานและเดินทางมาพักผ่อนบนเกาะภูเก็ตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากการหลั่งไหลเข้ามายังเมืองไทยที่เพิ่มขึ้นของชาวรัสเซียกำลังนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วราคาสังหาริมทรัพย์ได้ถีบตัวสูงขึ้นแม้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของและนายหน้าชาวไทยก็ตามแต่มันทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่ต้องการเช่าที่พักบนเกาะภูเก็ตในราคาที่เหมาะสม
ธุรกิจที่ทำกันเฉพาะในกลุ่มชาวรัสเซียเท่านั้นได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมักจะดำเนินการผ่านทางแอปพลิเคชันภาษารัสเซียและพนักงานเหล่านั้นก็ทำงานกันอย่างผิดกฎหมายนอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับผู้ให้บริการทางเพศชาวรัสเซียที่มักจะทำงานกันอยู่บริเวณศูนย์กลางสถานบันเทิงยามค่ำคืนของถนนบางลาและให้บริการลูกค้าชาวรัสเซียเป็นหลักเงินรูเบิลจะอยู่กับชาวรัสเซียเท่านั้นเราได้รับผลกระทบจากชาวรัสเซียเหล่านี้ที่เข้ามายึดทำธุรกิจท่องเที่ยวทั้งหมดประยุทธ์ทองมุสิกประธานชมรมคนขับรถตู้ภูเก็ตซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการธุรกิจรถมินิบัสสำหรับนักท่องเที่ยวจำนวน200รายในภูเก็ตได้เปิดเผยกับอาจารย์ซิราผู้เขาขับรถส่วนบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรมการขนส่งของไทยให้บริการรับนักท่องเที่ยวที่จองผ่านแอปพลิเคชันภาษารัสเซียโดยเสนอค่าธรรมเนียมถูกกว่าพวกเราเกือบ 20% พวกเขาต้องการให้แน่ใจว่าเงินรูเบิลทั้งหมดจะตกอยู่กับชาวรัสเซียเท่านั้นบนเพจ Facebook ของกลุ่มคนในพื้นที่ภูเก็ตกลุ่มหนึ่งโพสต์ต่างๆได้แสดงเห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นของคนในพื้นที่ที่กลัวว่าพวกเขากำลังจะถูกแย่งงานทำและคนไทยกำลังจะกลายเป็นเพียงเจ้าของธุรกิจการท่องเที่ยวแค่ในเอกสารเท่านั้นแต่จริงๆแล้วพวกเขาเป็นตัวแทนให้กับนักลงทุนชาวรัสเซียบางโพสต์มีรูปถ่ายการเรียกรถแท็กซี่ให้กับชาวรัสเซียและก็เชื่อว่าคนให้บริการเรียกรถเป็นชาวรัสเซียด้วยเช่นกันคนพวกนี้ทำเองกินเองผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งกล่าวคนรัสเซียกำลังขโมยงานจากคนไทยสิ่งต่างๆจะอยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่หากเราไม่จัดการกับมันเสียตั้งแต่ตอนนี้ท่ามกลางความไม่พอใจที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วกองกำลังตำรวจของภูเก็ตได้ประกาศการจับกุมคนงานผิดกฎหมายจำนวนหนึ่งซึ่งบางคนได้รับการชี้เบาะแสโดยคนในพื้นที่ที่รู้สึกไม่พอใจกับคนงานพวกนี้พันโทธงชัยมติธรรมเผยกับอาจารย์ศิราว่าเราจับกุมชาวรัสเซีย3คนที่เปิดร้านทำผมหลังจากได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองไทยเราได้ตั้งข้อหาพวกเขาว่าฝ่าฝืนกฎหมายด้วยการทำงานสงวนที่มีไว้สำหรับคนไทยเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีความกังวลอีกว่าการไหลเข้าของเงินทุนรัสเซียอาจจะมาพร้อมกับการแข่งขันทางธุรกิจและอาชญากรรมที่สูงขึ้นเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ตได้ทำการจับกุมชายชาวคาซัคผู้ต้องสงสัยยิงนักธุรกิจชาวรัสเซียดิมิทรีอาลินิคอฟวัย44ปีในเวลากลางวันแสกขณะที่เขานั่งอยู่ในรถด้านนอกของร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่มีคนพลุกพล่านและเมื่อวันจันทร์ก่อนชายชาวรัสเซียวัย31ปีคนหนึ่งถูกจับกุมบนเกาะสมุยจากข้อหาที่ว่าเขามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มนักต้มตุ๋นหรือสแคมเมอร์ที่มีปฏิบัติการนอกประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นฐานการทำงานสำคัญของนักต้มตุ๋นจำนวนมหาศาลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามที่เราได้เคยนำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้อาชญากรชาวรัสเซียหลายคนถูกควบคุมตัวขณะซ่อนอยู่ในรีสอร์ทต่างๆรวมถึงพัทยาซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสถานที่เหล่านี้เริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะฐานที่มั่นของกลุ่มมาเฟียรัสเซียที่กำลังหลบหนีคดีอยู่ในขณะที่เจ้าหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ตย้ำว่าชาวรัสเซียในเมืองไทยส่วนใหญ่ยังปฏิบัติตามกฎหมายแต่ชาวรัสเซียบางคนในภูเก็ตได้แสดงความกังวลว่าพวกเขาจะไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเหมือนกับคนชาติอื่นๆเซอร์เกย์มารินินชาวรัสเซียที่ทำงานกับบริษัททัวร์และได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานถึง25ปีแล้วบอกกับอัลจาซีราว่าอาชญากรที่คนทั่วไปเห็นอาจจะไม่ใช่ชาวรัสเซียก็ได้ในสายตาของคนไทยอาชญากรพวกนี้เป็นชาวรัสเซียทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นชาวอุเบกิสถานยูเครนหรือจอร์เจียก็ตามมารินินกล่าวเสริมว่าแม้ว่าชาวรัสเซียบางคนทำงานผิดกฎหมายเนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติแต่ภาพรวมก็คือความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศกำลังเติบโตขึ้นชาวรัสเซียบางคนทำผิดกฎหมายเพราะพวกเขาไม่มีงานที่ถูกกฎหมายทำในเมืองไทยจึงไม่สามารถขอต่อวีซ่าได้อีกพวกเขามีเงินแต่หางานทำไม่ได้วิธีเดียวที่จะอยู่ต่อได้ก็คือทำผิดกฎหมายซึ่งตรงจุดนี้ที่มารินินกล่าวฟังดูย้อนแย้ง
การมีส่วนร่วมอย่างมากของชาวรัสเซียในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่การท่องเที่ยวของชาวจีนซบเซามาโดยตลอดหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เจ้าหน้าที่ของบริษัทจำหน่ายเรือหรูซิมสันมารีนภูเก็ตเผยว่าลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของพวกเขาก็คือชาวรัสเซียที่ซื้อเรือยอชต์มูลค่าหลายล้านดอลลาร์โดยจำนวนผู้ซื้อชาวรัสเซียเพิ่มขึ้น 10-20% นับตั้งแต่เกิดสงครามเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาสมาคมการท่องเที่ยวภูเก็ตได้ส่งคณะผู้แทนไปยังเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียเพื่อทำรถโชว์ด้านการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายในการสร้างรายได้ที่ประมาณ 1,700 ล้านดอลลาร์จากการรายงานของสื่อรัฐบาลไทยในขณะที่ราคาสังหาริมทรัพย์ในไทยก็เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากชาวรัสเซียกำลังมองหาบ้านหลังที่2นอกประเทศเพื่อหนีจากสงครามและความขัดแย้งที่มองไม่เห็นวันสิ้นสุดภูเก็ตมีจำนวนที่ดินจำกัดดังนั้นมูลค่าอสังหาริมทรัพย์บนเกาะสวรรค์แห่งนี้ก็จะมีแต่เพิ่มสูงขึ้นเท่านั้นจากการเปิดเผยของโซเฟียมาริกาเอวาเจ้าหน้าที่บริษัทนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ชาวรัสเซียโดยเธอยังเสริมอีกว่าลูกค้าจำนวนมากมีการซื้อขายก่อนการก่อสร้างด้วยซ้ำในราคา 20-30 ล้านบาทลูกค้ามีทั้งมาจากมอสโกไปจนถึงไซบีเรียพวกเขายังคงมีธุรกิจในรัสเซียหรือทำงานจากระยะไกลแต่พวกเขาต้องการให้ครอบครัวอาศัยอยู่ในภูเก็ตพร้อมกับลูกๆเพราะคิดว่ามันเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยทั่วไปแล้วจะส่งผลดีทางเศรษฐกิจต่อประเทศปลายทางแต่ถ้าหากเข้ามาแล้วทำให้เกิดผลเสียตามมาในหลายมิติทั้งเศรษฐกิจสังคมหรือแม้แต่ความมั่นคงภาครัฐต้องเข้ามาจัดการอย่างรวดเร็วและจริงจังเพราะจำนวนที่มีมากถึงหลากหลายแสนคนสามารถสร้างความเสียหายให้กับประเทศได้อย่างกว้างขวางเพราะหลายกรณีเป็นการยากที่จะตรวจสอบหรือจับกุมและด้วยจำนวนผู้ก่อเหตุที่อาจจะมีเป็นจำนวนมากทำให้กลุ่มอาชญากรสามารถแทรกซึมไปได้ในหลายส่วนแถมยังสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยได้อีกด้วยซึ่งในช่วงหลังๆเราจะพบเห็นได้บ่อยครั้งตามฟอรัมของ Expat และนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่มักจะแสดงความวิตกกังวลต่อการเข้ามามีอิทธิพลของชาวรัสเซียในหลายแหล่งท่องเที่ยวของไทยโดยเฉพาะพัทยาและภูเก็ต